ึกย่างไม้ละ3ค่ะมีให้เลือก6อย่างค่ะเปิด3ชั่วโมงหมดเนื้อหมึกอันนี้3บาทหมึกบ้านอันนี้ก็3บาทหมึกแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกับมายองเนสนัวๆดีกว่าไม่ลาดอีกจริงเหรอจริงค่ะจะถึงยัง3นาที3นาทีเหรอนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ในสุขสวัสดิ์76สุขสวัสดิ์76คือลึกลับมันคือที่ไหนไม่รู้เลยอ่ะคือมาตามแบบคือมันเข้ามาในซอกในซอยอ่ะใช่สวัสดีค่ะเป็นสาวแว่นแป๊บนึงได้ป่ะไม่ตลกแว่นใครครับโหแว่นตัวเอง จะบอกว่าร้านเนี้ยเรารู้จักจากอย่างที่มาเลยนะใช่อะผมไม่ได้หายคิดนานเนี่ยช่วงนี้เราแบบว่ามีสัมภาษณ์ไงทุกคนคือช่วงเนี้ยโมอ่ะจะไม่ค่อยได้ลงคลิปอยากให้ทุกคนได้รู้ไว้เลยเพราะว่าเรากำลังจะย้ายออฟฟิศไปอยู่ย่านอารีนะคะที่แบบย้ายเป็นแบบตึกสำนักงานใหญ่เลยเดี๋ยวขึ้นรูปประกอบตรงนี้ปึ้งขยายทีมช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบรับสมัครพนักงานเยอะมากแล้วคือมีคนส่งมาสมัครประมาณแบบหลักร้อยคนอะหลายตำแหน่งมากๆเปิดรับหลายตำแหน่งรับเด็กฝึกงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงของการสัมภาษณ์พนักงานสัมภาษณ์เยอะมากสัมภาษณ์รัวแบบสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนแบบว่ามีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งที่มาสัมภาษณ์กับเราเหมือนกันแล้วเขาอ่ะก็แนะนำร้านนึงมาเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนเขาของรุ่นพี่หรือเพื่อนของรุ่นพี่หรือเพื่อนสักอย่างนี่แหละแต่พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากมามากใช่เพราะเราเป็นคนชอบกินหมึกอยู่แล้วและเรื่องการแบบตามล่าหาของราคาสุดคุ้มเนี่ยคือเราไม่เคยพลาดราคาสุดคุ้มนี่มันคุ้มขนาดไหนหมึกย่างไม้ละ3บาทค่ะโไม้ละ3บาทหายไม่นานแต่ค่าน้ำมันน่ะ300ค่ะเกินเพราะว่านี่คือขับรถมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะคะที่นี่คือไม่ใช่กรุงเทพแล้วใช่ปะเนี่ยดูดิทุกคนที่นี่คือกรุงเทพปะ Walking Dead อ่ะตรงนี้มีซอมบี้อยู่ที่นี่คือกรุงเทพปะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ประชาอุทิศ31เป็นเส้นแบ่งแล้วอ่ะปริมณฑลปริมณฑล เราอยู่ในละแวกปริมณฑลนะทุกคนหมึกย่าง3บาทแดกหมึก3บาทนี่ค่ะกำลังตั้งนะคะข้างๆมีร้านอยู่ประมาณ 4-5 ร้านเท่านั้นเองต้องขอบคุณน้องคนนั้นเลยอะถ้าไม่บอกเรานี่คือเราแบบเราไม่รู้เลยพอน้องเขาแนะนำเสร็จปุ๊บโมพูดกับเขาเลยว่าเดี๋ยวโมจะไปถ่ายคลิปนะร้านนี้แล้วน้องเขาบอกว่ายินดีค่ะยินดีค่ะก็เลยวันรุ่งขึ้นมาแล้วก็เลยมาถ่ายเลยแต่เขาบอกว่าน้ำจิ้มแซ่บแต่วันนี้เราเตรียมนี่มาด้วยนะฉุดไม่อยู่ทนไม่ไหวกับเทนนี่ฮะอันนี้คือมาลงไม่ได้ค่ะมันแรงมันต้องปื้นอันนี้คือมายองมายองเนสแรงเกินใครจะทนอันนี้คือเราเอามายองเนสมาด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าแบบว่ามันเขาช่วงนี้มีเทรนญี่ปุ่นเทรนที่เขาบอกว่ากินกะเพรากับมายองเนสอ่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงซึ่งเราก็ทำคลิปไปแล้วใน TikTok นะคะสามารถดูได้แต่วันนี้เราอยากลองมากินหมึกย่างร้านมายองเนสว่ามันจะเหมือนแบบอารมณ์แบบทาโกแซ่บอ่ะทาโกยากิที่เขากินกันเขาได้เป็นยังไงเหมือนกันผสมในน้ำจิ้มปะกินฝั่งออกปะไม่ออกใช้ความรู้สึกสงกรานต์ไปไหนมาคะสงกรานต์ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวใครมาหรอคะไปเที่ยวฮ่องกงไปดิสนีย์แลนด์แล้วหัวใจก็เป็นสีชมพูไปมาเก๊ามาว้ายมาแล้วจ้ามาเก๊าก็ต้องยอมเขาอะนะไม่มีความรักมา2ปีเนาะช่วงนี้มันก็จะฉ่ำๆหน่อยอะยอมไม่ได้เนาะช่วงนี้กินอะไรก็หวานไปหมดวันนี้ปลาหมึกก็น่าจะหวานก็ว่าเมื่อกี้กินบีกินไปทำไมรู้สึกว่าเม็ดมันหวานไม่ใช่ร้อนสุดๆสวัสดีค่ะโอ้ยมีหลายอย่างเลยเหรอใช่ครับผมมี6อย่างขายมีอะไรบ้างคะเนี่ยครับตัวนี้มีเรียกว่าคอปลาหมึกครับผมแล้วก็เป็นเนื้อปลาหมึกครับแล้วก็เป็นปลาหมึกบ้างครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ็นแก้วปลาหมึกครับผมค่ะแล้วก็หางปลาหมึกค่ะแล้วก็ไข่ปลาหมึกไม้ละ3บาททั้งร้านเลยครับ3บาททุกอย่างเหรอคะทุกอย่างเลยไข่หมึกอันนี้ก็3บาทเหรอ3บาทเหมือนกันครับก็คือมีให้เลือกหลายอย่างมากเลยทุกคนอันนี้เขาจริงนะครับหมึกบ้างเพราะว่าหมึกบ้างกุ้งบ้างปลาบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วันให้เลือกหมดเลยแกวันนี้คือจริงปะเนี่ยนี่คือมีให้เลือกหมดเลยอ่ะไม่เห็นว่าที่มีแบบว่า
อะไรอ่ะเมนูที่69บาทใช่ป่ะครับใช่ครับ69บาทวันนี้มีมั้ยเตาเรียบร้อยแล้วอ๋อใช่69ว้าวแล้วน้ำจิ้มมีกี่แบบคะเนี่ยน้ำจิ้มมี2แบบคือมีหวานแล้วก็เผ็ดครับผมสามารถผสมกันเพื่อให้มันลดความเผ็ดลงมาได้แล้วเอา3บาททุกอย่างเลยค่ะได้เลยครับเอามาก่อนเลยอย่างละ3ก่อนแล้วกันค่ะอันนี้เอาคอหมึก3มาจัดไปแต่เอ็นหมึกนี่เอามา5เลยค่ะใช่ครับของชอบอยู่แล้วใช่ราคาดีมากมันได้กินหลายส่วนมากแล้วคือมันไม่ได้มีแค่เนื้อหมึกอย่างเดียวอ่ะเออใช่มีหลายส่วนโคตรว้าวที่ก่อนย่าง75บาทเออเยอะนะดูดิหมดนี้คือ75จริงเหรอตั้งแต่แรกก็คือขาย3บาทมาราคานี้เลยใช่มั้ยครับเลยครับผมคนก็แบบเอ๊ะมันขายได้มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นขายเป็นเน้นวอลุ่มมันก็ขายได้ครับเน้นวอลุ่มเนาะส่วนมากลูกค้ามาสั่งกันคนละกี่ไม้คะ34ไม้100ครับผม34ไม้100จะเป็นเช่นนี้เลย34ไม้100แล้วยังสั่งไม่ครบ34เลยอีกนิดนึงแล้วก็ครบแล้วนะนี่ครบ34ไม้ได้ครับนี่จัดมาเลยค่ะอันนี้คือจะมีผักสดด้วยเหรอคะมีผักสดให้ด้วยครับซึ่งจะอยู่ในร้านใหม่อะไรเงี้ยครับมีคนเคยต่อคิวแบบยาวสุดต้องรอนานแค่ไหนคะเนี่ยยาวมากยาวแบบอย่างเช่นบางทีคนเขาสั่ง 2,500 นะครับใช้เวลาย่าง 2,500 ไม้หรือ 2,500 บาท 2,500 บาทต้องใช้เวลาย่างประมาณโอ้โหใช่ครับก็คือแล้วก็มีลูกค้าหน้าร้านเข้ามาอีกก็จะยาวไปถึงร้านโอ้ยใช้เวลานานมากนี่ 2,500 บาทนี่ก็เกือบพันไม้เลยว่ะใช่ครับต้องใช้เวลาย่างประมาณเลยแล้วมีบัตรคิวด้วยหรอคะมีบัตรคิวที่เป็นใช่ครับโอ้โหนี่ก็เป็นอาหารเบอร์หนึ่งนะครับพี่ขายหมึกย่าง3บาทแต่พี่ลงทุนมีบัตรคิวระบบติดอ่ะไม่ใช่บัตรคิวพลาสติกเคลือบอ่ะเป็นบัตรคิวที่ส่งเสียงร้องได้ว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด4โมงถึง4ทุ่มครับ4โมงถึง4ทุ่มครึ่งแล้วพีคสุดคือพี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงหมดครับทุ่มหนึ่งหมดแล้วทุ่มหนึ่งหมดใช่เปิด4โมงทุ่มหนึ่ง3ชั่วโมงขายหมดแล้วตอนนี้เพิ่มกำลังผลิตได้เยอะกว่าเดิมเยอะมากๆก็เลยเป็น1ล้านไม้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ย100บาทดูนะครับนี่ครับ100บาทหมึกย่างไม้ละ3นะคะนี่ค่ะอันนี้อะไรครับเนื้อหมึกค่ะเนื้อหมึกนะคะช่ำๆ3บาทเริ่มก่อนเลยจิ้มแซ่บอันเนี้ยจิ้มแซ่บอันนี้เอ็นนะคะถือว่าผ่านมาตรฐานมันได้กินหลายอย่างอันนี้หางนะคะหางดีว่ะหางเป็นไงอ่ะกรุบกรุบหรอกรุบกรุบหนึบหนึบกรุบกรุบก็เหมือนแต่ละอย่างอ่ะติ๊กเกอร์มันไม่เหมือนกันกินเพลินๆคำละไม้กินแบบเพลินๆคำละไม้อยากกินทุกชนิดก็จ่ายแค่18บาทไข่หมึกย่างร้อนๆไม้ละ3บาทจ้าเดี๋ยวแปะพิกัดให้ข้างล่างนะคะดึ๊บๆเพลินๆกินแซ่บๆนี่ว่ามันข้อดีคือกินได้หลายอย่างนี่คือคอหมึกคอหมึกก็สั่งอ่ะปลาหมึกดีมากปลาหมึกกรุบกรุบมากสายเกือบอย่างเราทานทานหมึกบ้างค่ะหมึกบ้างชอบเนื้อหมึกธรรมดามากกว่าจะมาลองชิมว่าหมึกย่างราดมายองเนสเป็นยังไงโอ้เอาดิเอาดิอร่อยนวลเลยป่ะดีกว่าไม่ลาดอีกจริงเหรอมาชนเลยค่ะชนค่ะไปครับพร้อมกันครับชนงอมเว้ยเป็นไงมันนวลขึ้นมาชิมเฮ้ยอร่อยเอ็นหมึกมายองเนสนะคะขอบอกเลยนะทุกคนอันนี้ต้องลองจริงๆว่ะต้องลองหมึกแซ่บน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกับมายองเนสนัวๆมันดีมากจริงเพราะอะไรคัมภีร์เมนูใหม่เข้าโคตรโคตรเข้าเ
หลังจากที่เรารีวิวเสร็จนะคะทีมงานที่มากันด้วยนะคะก็คือซื้อกลับบ้านกันหมดนะคะคนละ34ไม้นะคะพี่คะน้ำจิ้มพี่กินกับมายองเนสแซ่บมากเลยนะจะบอกให้ใช่ผมทำกับปลาหมึกทอดเป็นอย่างนั้นจริงเหรอจริงแล้วแบบอร่อยมากจริงๆแต่ว่ามันแซ่บมากคุ้มจริงนะเพื่อนๆร้านแดกหมึกย่าง3บาทนะคะคุ้มแบบคุ้มมากชอบที่เขามีให้เลือกหลายๆอย่างเนาะไม่ต้องโหวตแล้วแหละว่าชอบอะไรมากสุดเพราะว่ากินทุกอย่างคือ3บาทมันกินคือวนคำเดียวคำเดียวคำเดียวแต่ที่ดีคือลาบมายองเนสจริงๆไปแล้วคลิปนี้สั้นๆนะเพื่อนๆบ๊ายบาย